มาดูตรงย่อหน้าแรกนะครับตรงนี้เนาะเขาบอกว่าการแพร่กระจายนะครับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยในช่วงฤดูหนาวก็คือปลายปี19ต่อต้นปี20เนี่ยนะครับก็ดึงคือภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า draw attention อ่ะก็ดึงความสนใจครับโดยทันทีแล้วก็เป็นพิเศษเลยนะครับ ไปยังเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็ดูว่ามันสามารถมีบทบาท ในการแพร่กระจายของไวรัสนี่ยังไงบ้างนะครับ contribution ก็คือมีส่วนเนาะก็คือดูว่ามันมีส่วนในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็มีความสงสัยแล้วครับว่าไวรัสเนี่ยมันแพร่กระจายในทางแอร์บอร์นหรือเปล่านะครับก็คือแพร่ทางอากาศติดเป็นโรคติดเชื้อทางอากาศหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ารู้กันแน่นอนแล้วว่ามันแอร์บอร์นแน่ๆนะครับถึงแม้ว่ามันก็ยังมีวิธีการอื่นๆหรือกลไกอื่นๆในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสนะครับจะเป็นผ่านการสัมผัสหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็ยังมีการแพร่เชื้อในกลไกอื่นด้วยแต่ว่าหลักๆก็เป็นแอร์บอร์นนี่แหละทีนี้มันมีการศึกษาวิจัยในปี2018นะครับซึ่งเน้นว่ามันมีปัจจัยที่แตกต่างกันนะครับที่มันมีผลนะครับเช่นอัตราการระบายอากาศนะครับเช่นทิศทางหรือเส้นทางการไหลของอากาศแล้วก็ตำแหน่งที่สัมผัสกันนะระหว่างผู้รับผู้เสี่ยงที่จะติดเชื้อนะครับ susceptible แล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็จะแพร่ให้คนอื่นต่อเนี่ยนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้สามารถส่งผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการติดเชื้อนะครับโดยฝอยละอองที่ลอยทางอากาศนะครับในสภาพแวดล้อมในอาคารนะครับ